นยูโร2024นี้ไม่ต้องเล่นพนันออนไลน์ก็ลุ้นรับโชคได้ทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะในช่วงฤดูกาลฟุตบอลยูโร2024ที่คึกคักนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีประเสริฐจันทร์รวงทองให้ความสำคัญในการปราบปรามพนันออนไลน์เป็นอย่างมากโดยในห้วงเวลาที่ผ่านมานี้นะคะท่านได้จัดตั้งคณะพิเศษในการทำงานเพื่อเฝ้าระวังเรื่องพนันออนไลน์โดยจะใช้ AI ในการกวาดต้อนคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและถ้าหากพบนะคะในโลกไซเบอร์ก็จะทำการระงับปิดกั้นและเทคดาวน์ทันทีซึ่งนอกเหนือจากช่วงฟุตบอลยูโร2024ท่านประเสริฐจันทร์รวงทองก็ให้ความสำคัญในการปราบปรามพนันออนไลน์ค่ะตั้งแต่ท่านเข้ามาดำรงตำแหน่งค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะคะปี66จนถึง31พฤษภาคมปี67ทำการปิดกั้นเว็บพนันออนไลน์กว่า 41,357 URL ซึ่งถ้าเทียบกับในปีช่วงเดียวกันก่อนหน้าค่ะเพิ่มมากขึ้นถึง39เท่านี่แหละค่ะจึงเป็นความตั้งใจนะคะของกระทรวงดีในการป้องกันภัยพนันออนไลน์แต่เดี๋ยวก่อนค่ะถ้าอยากลุ้นโชควันนี้สำนักงานไปรษณีย์ไทยโดยการกำกับของกระทรวงดีมีแคมเปญเด็ดๆค่ะให้ทุกท่านได้มาลุ้นโชคกันในแคมเปญเชียร์บอลให้มันเทรับโชคทุกที่ทุกเวลาโดยนะคะสามารถลุ้นโชคผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันคอมโพสและเป๋าตังค่ะซึ่งท่านใดนะคะไม่สะดวกผ่านทางแอปพลิเคชันสามารถซื้อไปรษณียบัตรได้ที่ไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยค่ะไปรษณีย์ไทยไม่มีการส่ง SMS หรือส่งลิงก์ใดๆให้กรอกข้อมูลเพื่อทายผลฟุตบอลยูโรเป็นอันขาดถ้าท่านใดได้รับนั่นคือมิจฉาชีพค่ะถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆอย่าลืมกดหัวใจหรือเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะว่าท่านอยากทราบเรื่องใดเดี๋ยวกิ่งมาเล่าให้ฟังค่ะ